อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงซูจินนั่นเองนะครับซูจินอดีตเมมเบอร์จาก G Idol ที่แฟนๆทุกคนนั้นอยากให้กลับเข้ามาเป็นเมมเบอร์ของ Idol อีกครั้งนึงกันมากๆเลยหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเราเนี่ยแทบจะไม่รู้ข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆของซูจินกันเลยแต่ว่าที่ผ่านมานี้นะครับแฟนๆเนี่ยได้แชร์คลิปวิดีโอแล้วก็รูปภาพที่คาดว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นซูจินและแฟนๆเนี่ยยังได้บอกต่อกันด้วยนะครับว่าบังเอิญมากๆเลยไปเจอซูจินในห้างนะครับเดินเล่นกับเพื่อนอยู่น่าจะกำลังไปช้อปปิ้งไปเที่ยวด้วยกันมาแฟนๆบอกว่าในตอนแรกนั้นเนี่ยที่เดินสวนกันอาจจะไม่ค่อยรู้จักว่านี่คือใครจำไม่ค่อยได้เลยว่าเป็นซูจินหรือเปล่าแต่ว่าพอนึกดูดีๆแล้วก็เห็นรอยสักแล้วเนี่ยจำได้ทันทีเลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของซูจินหรือว่าเป็นเมนซูจินเนี่ยน่าจะรู้ดีว่าซูจินนั้นสักตรงไหนที่ไหนที่อะไรกันบ้างแล้วก็สักเป็นรูปอะไรและรอยสักของซูจินนั้นเนี่ยก็เป็นซิกเนเจอร์มากๆเลยนะครับแฟนคลับเห็นแล้วคือรู้เลยว่านี่คือซูจินแน่นอนแต่ว่าที่จำไม่ได้ในตอนแรกเนี่ยเพราะว่าผอมลงมากๆหน้าก็เล็กลงด้วยนะครับแต่ว่ารอยสักนั้นยังเหมือนเดิมทำให้แฟนคลับจำได้แล้วรู้เลยว่านี่คือซูจินซึ่งแฟนๆเนี่ยนำมาแชร์กันต่อนะครับแล้วบอกว่าดีใจมากๆที่ซูจินนั้นเนี่ยยังใช้ชีวิตตามปกติออกไปเที่ยวออกไปเดินเล่นออกไปช้อปปิ้งกับเพื่อนๆดูว่าเหมือนจะมีความสุขดีแต่ว่านั่นแหละแฟนๆก็ยังอยากให้ซูจินนั้นกลับมาอยู่ในวงการบันเทิงหรือว่ากลับมาทำผลงานเพลงอีกครั้งด้วยความคิดถึงของแฟนคลับนะครับก็เจอซูจินปุ๊บเนี่ยก็รีบนำมาแชร์และบอกต่อกันเลยไม่ได้มีแค่คลิปวิดีโอเนี่ยยังมีรูปด้วยนะครับดูจากด้านหลังเนี่ยซูจินยังไงก็คือซูจินจริงๆเชื่อเลยว่าแฟนคลับของซูจินเนี่ยน่าจะจำได้ดีนะครับว่าคนนี้แหละคือซูจินจาก G Idol ใครที่ได้เห็นแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับการที่แฟนคลับได้บังเอิญไปเจอซูจินแล้วก็ซูจินนั้นเที่ยวช้อปปิ้งอยู่กับเพื่อนๆใช้ชีวิตตามปกติที่เด็กวัยรุ่นเนี่ยใช้กันนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยหรือว่าใครคิดถึงซูจินกันบ้างอยากให้ซูจินกลับมาทำผลงานเพลงกลับเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงหรือเปล่าเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราไปมาอัปเดตเรื่องราวของซูจินไว้เพียงเท่านี้หากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเรารีบนำมาแชร์แน่นอนนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถมาแชร์มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง